สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออฟทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน 1-31 พฤษภาค่ะเรามาดูการราศีสุดท้ายแล้วนะจ๊ะราศีมีนจ้ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและทั่วๆไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวการดูดวงนี้ให้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะโอเคไหมขออาจารย์วางไพ่เสร็จก่อนนะคะไพ่เป็นแรกเป็น8ไม้เท้าช่วงนี้คุณทำอะไรแบบทำวนไปวนกลับวนกลับวนไปอยู่หรือไม่อาจจะอยู่ในอาการของคนทำอะไรก็ตามจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอคู่แข่งการทำงานไม่ราบรื่นนะคะไม่ราบรื่นเลยลึกๆแล้วทำงานแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราทำงานแบบนี้แล้วเราจะได้อะไรกลับมาบ้างเหมือนรายรับกับรายจ่ายไม่บาลานซ์กันนะคะเหมือนทำงานเยอะแต่เงินน้อยอ่ะหรือลูกค้าถ้าทำงานเป็นของตัวเองลูกค้าเก่าๆมันหายไปหมดเลยก็เริ่มทบทวนถึงการทำงานนี้แล้วเหมือนกันว่าเราจะอยู่ตรงนี้เราจะทำตรงนี้ต่อไปดีไหมเราจะตัดสินใจที่จะเลิกทำตรงนี้ไหมหรือว่าจะออกจากตรงนี้ไหมมันเหนื่อยอ่ะดูมันเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่ะเหนื่อยแล้วไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการอ่ะบางสิ่งบางอย่างคือตอนนี้มีความรู้สึกว่าแบบอยากจะตัดสินใจอะไรสักอย่างในเรื่องของการทำงานและในเรื่องของเงินด้วยนะคะมีความรู้สึกเหมือนบางคนอาจจะแบบทำงานเป็นของตัวเองมันยอดขายมันไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่ได้ดังที่คุณต้องการเลย มีความเครียดถาถมเข้ามาค่ะสิ่งที่คุณหยิบคุณจับแล้วนะมันอาจจะเป็นงานที่ทุ่มเทไปแล้วมันเหมือนเราทุ่มเทไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาลักษณะแบบนั้นนะคะอาจจะมองถึงการที่เราคาดหวังกับงานหรือคาดหวังกับสิ่งที่เราทำเราทุ่มเทมากเราคาดหวังมากเกินไปพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคาดหวังก็เกิดความรู้สึกแย่อยู่นะแต่ถามว่าถ้าคุณจะหาทางออกให้กับปัญหาของตัวเองได้ไหมได้สิถ้าเจอตอนนี้เจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สถานการณ์คุณมันจะคลี่คลายและพลิกผันไปในทิศทางที่ดีแต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขช่วงนี้มันมีคู่แข่งใกล้เยอะอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำอะไรก็ตามที่ไม่เหมือนคนอื่นทำให้โลกจำให้ได้จริงๆถ้าคุณไม่ย่อท้อนะถ้าคุณไม่ถอยก่อนนะมันได้แน่นอนมันประสบความสำเร็จและสุดท้ายมันจะสมหวังอะสิ่งที่คุณลงมือลงแรงทำลงไปอะแต่มันจะอยู่ที่ว่าคุณจะรอเลี้ยงหรือคุณจะทำแล้วมันจะท้อถอยไปซะก่อนหรือเปล่าอารมณ์นี้เลยค่ะมันคิดหนักคิดมากคิดเหนื่อยคิดแล้วคาดหวังคิดแล้วต้องตัดสินใจมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจทำแล้วต้องตัดสินใจเร็วๆด้วยถ้าช้ามันจะจำไม่ทันการอารมณ์นี้บางคนจะเปลี่ยนงานใช่ไหมอาจจะมีการแบบตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมหรือจะทนไปอย่างนี้เปลี่ยนงานดีไหมล่ะก็เปลี่ยนงานดีไหมรอไปก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนรอไปก่อนรอสักพักหนึ่งก็บอกว่าถ้าคุณลงมือโรงแรมขยันเข้าไว้มีโอกาสของการทำงานแล้วจะได้ผลตอบแทนที่ดีได้แต่ถ้าเปลี่ยนงานช่วงนี้ไม่ดีเท่าไหร่บางคนมีเกณฑ์ของการยกย้ายงานย้ายการย้ายบ้านหรือตกงานแบบฉับพลันทันด่วนก็ได้เหมือนกันนะคะหรือบางทีคนบางคนก็ไม่ได้ตกงานหรอกแต่บางคนอยากจะเปลี่ยนงานเพราะว่าทำงานที่เดิมเงินเดือนมันไม่พอใช้อาจจะลังเลต่อการตัดสินใจอาจจะอยากออกไปเลยแล้วไปสมัครงานที่อื่นอะไรแบบนี้ก็ถ้ามีเงินเดือนทำงานมีเงินเดือนก็กอดไว้แน่นๆก่อนนะคะในด้านของความรักมีเรื่องที่คุณผิดหวังแล้วเสียใจอยู่นะบางคนเซนส์ของคุณในด้านของความรักมีทั้งคนใหม่ป้าคนใหม่คนเก่ามีใครบางคนที่อยู่ตรงนี้แต่ใครบางคนอาจจะมาขายฝันหรือคุณฝันไปเครียดอ่ะ
มีปัญหาการซ้ำๆเดิมๆอ่ะคนใหม่คนเก่าก็ตามปัญหาเดิมๆทำให้คุณต้องเสียใจต้องคอยทบทวนอยู่เสมอว่าในความสัมพันธ์นี้เราควรจะจบไหมถ้าเป็นเติร์ดนะถ้าเป็นเติร์ดจบค่ะถ้าเป็นเติร์ดควรจบค่ะเพราะถ้าไม่จบก็ยังคงวนไปวนมากับความเจ็บปวดความทุกข์ความเครียดความทรมานใจความเสียอกเสียใจที่หาที่สุดไม่ได้มันเสียใจมาเยอะแล้วว่าเสียใจมานานแล้วด้วยแล้วก็ถ้ายังไม่ตัดสินใจที่จะเดินออกไปอ่ะมันก็ยังเป็นการเสียใจที่เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้อารมณ์นั้นถ้ามีเซนส์ว่าคนของเราไปจีบใครหรือมีเซนส์ระวังความลับจะถูกเปิดเผยด้วยคนโสดเป็นไงคนโสดก็ยังมองถึงทิศทางความสัมพันธ์เป็นคนเก่าๆมากกว่าค่ะใช่คนโสดถ้าคุณได้ทะเลาะ กับใครแล้วเลิกกันไปหรือเอาชนะค้าคานกันไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับคืนมานะคนโสดจะมีคนเก่าๆที่หวนคืนกลับมาแต่การกลับมานั้นก็ยังคงเป็นความขัดแย้งเป็นความบาดหมางกันอยู่ดีมีถึงความขัดแย้งมีถึงความบาดหมางมีถึงความรู้สึกที่ไม่ตรงกันเขาคิดอย่างคุณคิดอย่างแล้วมันไปความคิดของคุณมันไปคนละทิศคนละทางแล้วมันสวนทางกันโดยสิ้นเชิงค่ะมันไม่ได้มองถึงความรักที่เราจะไปในทิศทางเดียวกันได้ความรักต้องขึ้นอยู่กับนิสัยใจคอความคิดถ้าเป็นแบบนี้นะถึงมาก็ไปอยู่ดีคนโสดมีแต่คนเก่าคนใหม่รอก่อนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะมันจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เลือกเราเราเลือกเขาไม่ได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราสองคนเป็นอะไรกันคุณอยู่ในความชัดเจนแบบไหนเป็นความชัดเจนที่เราชอบใครสักคนที่เขาไม่โสดหรือตัวเราเองโสดหรือไม่มันชัดเจนได้หรือไม่คุณรู้ค่ะรักสามเศร้ารักซ้อนค่ะจะเป็นยังไงต่อ3คนเปิดปาร์ตี้ความต้องการ The Lover ถ้าอยู่ในรักซ้อนถ้าคุณไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณก็ตามยังเป็นรักที่ไม่มีสถานะเขาบอกว่าเขารักเราแต่เขาเลือกเราไม่ได้เขารักเราแต่เขามิกไม่ได้จะอยู่กินกันจะได้ตบจะได้แต่งจะได้ตังจะอยู่ร่วมกันในอนาคตยากต่อการที่จะอยู่ตรงนั้นรักไม่รักเรารักกันบางคนเราอยากจะมองว่าความรักนี้มันมีคนมาขังขวางกั้นอาจจะเป็นพ่อแม่เขาญาติเขาเพื่อนเขามันไม่ได้มีคนกันแค่สองคนญาติเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้เราอาจจะฐานะที่แตกต่างบางคนฐานะต่างกันบางคนศาสนาวัฒนธรรมที่แตกต่างรักซ้อนยังเป็นรักซ้อนยังเป็นรักที่เลือกกันไม่ได้เป็นการเติมเต็มที่มีความสุขแอบแอบได้แต่ถ้าเป็นความสุขที่ยั่งยืนและถาวรเป็นไม่ได้ค่ะขอไพ่แนะนำให้หน่อยไพ่แนะนำยิ่งรัดยิ่งเลือดค่ะยิ่งกอดรัดอะไรบางสิ่งบางอย่างยิ่งเจ็บมากเท่านั้นค่ะถ้าคุณคิดว่าค่อยๆปลูกต้นรักไปเรื่อยๆคงยากในความสัมพันธ์นี้ระวังการก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์หรือควรจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตดีไหมอะไรก็ยอมการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่อะไรก็ยอมต้องยอมไปตลอดชีวิตจุดยืน mindset การกระทำนั้นคุณจะได้รับผลไปตลอดในการที่จะมีความรักครั้งนี้เพราะฉะนั้นเลือกเอาว่าคุณจะต้องยอมกับความสัมพันธ์ยอมเพราะรักยอมเพราะผูกพันยอมเพราะขาดเขาไม่ได้ยอมเพราะต้องยอมความรักมันไม่จำเป็นต้องยอมมากขนาดนั้นค่ะอะไรก็ตามถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่แล้วมันไม่สุขคือมันต้องความรักที่ดีมันต้องเป็นคนสองคนที่มีใจที่ตรงกันมีเหตุมีผลมีการอารุ่มอร่วยมีการประคับประคองแต่ถ้าเราต้องยอมอยู่ตรงนั้นคำว่ายอมยอมยอมและก็ยอมมันไม่ใช่ความรักอีกคนหนึ่งเขามีความสุขมากเราไม่เถียงเรายอมเราไม่พูดเพราะเราอยากอยู่ตรงนี้และตามว่าคุณอยากอยู่ตรงนี้คุณมีความสุขแล้วหรือไม่แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีความสุขกับการที่คุณอยู่ตรงนั้นให้คนที่คุณรักเขามีความสุขนั้นแบบนั้นยอมไปแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณยอมเขาเพราะคุณไม่อยากเขาเดินจากไปไหนหรือคุณยอมเขาเพราะเขาจะได้รักเรามากๆถ้าเขารักเราจริงอ่ะเราไม่ต้องยอมขนาดนั้นหรอก
เราอยู่เฉยๆคนรักกันน่ะอยู่เฉยๆเขาก็รักค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ายอมก็เราก็ต้องยอมไปทั้งชีวิตอ่ะนะจ๊ะเลือกเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @aofa0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ